คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้ขา Analog Input ของโหนด MCU เพียงแค่ขาเดียวในการอ่านค่าจากปุ่มกดถึง8ปุ่มซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดขา Digital Input ได้นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจักDIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของปัญหาของจำนวนขาของโหนด MCU ESP8266 นั้นมีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็ได้สอนวิธีการเพิ่มขา Digital Output ไปแล้วในการใช้ IC Chip Register เบอร์ 74HC595 สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับซึ่งการใช้ IC เบอร์ 74HC595 นั้นเป็นการเพิ่ม Digital Output เท่านั้นแต่จะไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนของ Digital Input นะครับและในคลิปที่ผมกำลังทำอยู่นี้ก็เป็นการใช้ขาของโหนด MCU เพียงแค่ขาเดียวในการอ่านค่าจากปุ่มกดหลายๆปุ่มเพื่อประหยัดขาของโหนด MCU ทำให้เราสามารถนำขาที่เหลือไปต่อกับวงจรอื่นๆได้นะครับผมจะลองใช้งานแบบปกติที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยก่อนนะครับโดยผมจะให้โหนด MCU อ่านค่าจากปุ่มกดเมื่อมีการกดปุ่มจะสั่งให้หลอด LED เปลี่ยนสถานะจากดับเป็นติดและจากติดเป็นโดยปุ่มกด1ปุ่มจะควบคุมหลอด LED 1ดวงจะเห็นว่าโหนด MCU นั้นมีขา Digital IO อยู่9ขาคือ D0 ถึง D8จากโจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมาก็เท่ากับว่าผมจะสามารถใช้ปุ่มกดได้4ปุ่มในการควบคุมหลอด LED 4หลอดรวมต้องใช้ขา Digital IO ของโหนด MCU ไปทั้งหมด8ขานะครับเป็น input สำหรับปุ่มกด4ขาและเป็น output สำหรับหลอด LED อีก4ขาโดยผมจะต่อวงจรตามในรูปนี้นะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วก็เปิดโค้ด Arduino ที่ชื่อ4 Switch Test ขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับโค้ดที่ผมใช้ทำคลิปผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาดูได้เมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มดูทีละปุ่มนะครับจะเห็นว่าเมื่อมีการกดปุ่มหลอด LED จะเปลี่ยนสถานะจากดับเป็นติดและจากติดเป็นดับโดยปุ่มกด1ปุ่มจะควบคุมหลอด LED 1ดวงนะครับจะเห็นว่าจากโจทย์นี้จะทำให้เรามีข้อจำกัดในการใช้งานปุ่มกดและ LED ได้มากสุดแค่4คู่เท่านั้นถ้าเราจำเป็นต้องใช้งานมากกว่า4คู่เราก็จะไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดิมได้แต่เราจะสามารถใช้เทคนิคที่ผมกำลังจะพูดถึงอยู่นี้นะครับก็คือการใช้ขา Analog Input หรือขา A0 ในการอ่านค่าจากปุ่มกดโดยขา Analog Input ตัวนี้จะใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันที่ถูกป้อนเข้ามาและแปลงแรงดันที่ได้เป็นค่าดิจิตอล10บิตซึ่งค่าที่อ่านได้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่0ถึง1023ขึ้นอยู่กับแรงดันที่ป้อนเข้ามาที่ขา A0 โดยหลักการนี้เราจะเรียกว่าAnalog to Digital Converter หรือ A2D หรือ ADC นะครับเมื่อเรารู้หลักการของการแปลงค่า Analog เป็น Digital แล้วเราก็จะนำหลักการของวงจรแบ่งแรงดันมาใช้เพื่อทำให้การกดปุ่มแต่ละปุ่มนั้นเกิดเป็นแรงดันตกค่อมที่แตกต่างกันป้อนเข้าไปที่ขา A0 แล้วเราก็จะไปเขียนโค้ดเพื่อแยกอีกทีนะครับว่าค่าแรงดันที่อ่านได้แต่ละค่านั้นได้มาจากการกดปุ่มไหนนะครับตัวอย่างการใช้งานผมจะต่อปุ่มกด8ปุ่มและหลอด LED 8ดวงตามในรูปนี้นะครับสำหรับฝั่งที่เป็นปุ่มกดผมจะใช้ตัวต้านทานค่า 1K ต่อคู่กับปุ่มกดทั้ง8ตัวตามรูปนี้นะครับจากหลักการของวงจรแบ่งแรงดันและหลักการของ ADC เราจะสามารถคำนวณได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าวงจรนี้เมื่อมีการกดปุ่มแต่ละปุ่มจะมีแรงดันป้อนเข้ามาที่ขา A0 กี่โวลต์และแปลงค่าโวลต์เป็นดิจิตอลได้เท่าไหร่แต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดการคำนวณนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการกดปุ่มแล้วให้บอร์ดส่งค่า ADC ที่อ่านได้แสดงออกทางหน้าต่าง Serial Monitor แล้วนำค่าที่ได้ไปใส่ในโค้ดเพื่อแยกว่าค่าที่อ่านได้ตอนนี้เกิดจากการกดปุ่มไหนนะครับก็ให้เปิดโค้ดที่ชื่อ ADC Print ที่ผมแชร์ไว้ให้ขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาแล้วปรับบอร์ดเรทไปที่ 9,600 bit per sec เราก็จะเห็นข้อความที่ส่งออกมาจากบอร์ดของเรานะครับว่าตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ซึ่งจากหน้าต่าง Serial Monitor ตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อไม่มีการกดปุ่มค่า ADC ที่อ่านได้จะอยู่ที่992นะครับจากนั้นผมกดปุ่มที่1ค่า ADC ที่อ่านได้เปลี่ยนเป็น559กดปุ่มที่2ค่าเป็น741กดปุ่มที่3ค่าเป็น830ก
ดปุ่มที่4ค่าเป็น883กดปุ่มที่5ค่าเป็น919กดปุ่มที่6ค่าเป็น943กดปุ่มที่7ค่าเป็น963และเมื่อกดปุ่มที่8ค่าเป็น980จากข้อมูลการทดลองเมื่อสักครู่นี้ผมก็จะสามารถนำค่าที่ได้มาเขียนเป็นเงื่อนไขในโค้ดผมจะตั้งชื่อโค้ดตัวนี้ว่า8 switch test โดยผมจะ define pin สำหรับควบคุมหลอด LED ทั้ง8ดวงเป็น D1 ถึง D8 ตามนี้และผมจะเก็บค่า ADC ที่อ่านได้ไว้ที่ตัวแปร ADC read ตัวนี้นะครับจากนั้นก็นำค่า ADC read มาใส่ในเงื่อนไขโดยผมจะเริ่มจากปุ่มที่1ก่อนนะครับจากผลการทดลองเมื่อกดปุ่มที่1จะอ่านค่า ADC ได้559ผมก็จะใส่เงื่อนไขว่าถ้าค่า ADC read ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ555และน้อยกว่าหรือเท่ากับ563จะให้เข้าเงื่อนไขว่าปุ่มที่1ถูกกดสังเกตว่าผมจะไม่ใส่เงื่อนไขว่าถ้า ADC read เท่ากับ559คือการกดปุ่มที่1เพราะว่าค่าที่อ่านได้บางทีอาจจะไม่เท่าเดิมตลอดและอาจเปลี่ยนแปลงบ้างบวกลบนิดหน่อยค่าที่ผมใส่ไว้ก็จะบวกลบประมาณ 3-5 คือถ้าเมื่ออ่านค่า ADC read ได้ตั้งแต่555จนถึง563ให้ถือว่าปุ่มที่1ถูกกดการใส่เงื่อนไขไว้แบบนี้ก็จะช่วยให้บอร์ดของเรายังทำงานได้แม้ค่าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับจากนั้นผมจะใส่เงื่อนไขว่าเมื่อเกิดเงื่อนไขว่ามีการกดปุ่มที่1แล้วค่าที่อ่านได้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้ต่อเนื่องไปอีก5ครั้งจึงจะถือว่าเป็นการกดปุ่มการใส่เงื่อนไขแบบนี้ไว้ก็เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกดปุ่มจริงๆไม่ได้เกิดจากสัญญาณรบกวนนะครับเมื่อมั่นใจแล้วว่ามีการกดปุ่มจริงๆผมก็จะสั่งให้ขา D1 ที่ต่ออยู่กับ LED ดวงที่1สลับสถานะกันโดยใช้คำสั่ง Digital Write ตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็ใส่เงื่อนไข Else เอาไว้คือเมื่อค่า ADC read ไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะเข้าเงื่อนไขการกดปุ่มที่1ก็จะสั่งให้เคลียร์ค่าตัวแปร button 1 place count ตัวนี้ให้เป็น0เพื่อรอการกดครั้งถัดไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโค้ดสำหรับการกดปุ่มที่1แล้วสั่งให้ LED ดวงที่1สลับสถานะผมก็จะลองอัปโหลดโค้ดและทดสอบดูนะครับว่าบอร์ดสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เขียนไว้หรือเปล่าเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มที่1ดูนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อผมกดปุ่มที่1หลอด LED ดวงที่1ก็จะติดดับสลับกันไปและเมื่อผมกดปุ่มอื่นๆก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เขียนโค้ดสำหรับปุ่มอื่นๆผมก็จะเขียนง่ายๆด้วยการ copy โค้ดจากปุ่มที่1แล้วแก้ไขตัวเลขให้ตรงกับปุ่มนั้นๆนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพื่ออัปโหลดโค้ดที่ถูกแก้ไขไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มแต่ละปุ่มดูนะครับจ
จะเห็นว่าบอร์ดสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เขียนไว้นะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเทคนิคนี้จะมีข้อจำกัดคือเราสามารถกดปุ่มได้ทีละปุ่มเท่านั้นถ้ากดหลายปุ่มพร้อมกันบอร์ดจะอ่านค่าได้ว่าเรากดปุ่มที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่ายกตัวอย่างเช่นผมกดปุ่มที่2กับปุ่มที่8พร้อมกันบอร์ดจะอ่านได้ว่าผมกดปุ่มที่2ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ